กรมแพงไม่ทนเอาผิดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์พรหมลิขิตหลังละครเรื่องพรหมลิขิตทำการฟิตติ้งพร้อมเปิดเผยตัวละครต่างๆออกมาจนเป็นที่น่าสนใจของแฟนละครและส่งผลให้นวนิยายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นโดยรอมแพงผู้ประพันธ์นิยายพรหมลิขิตได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายของเธอซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอให้ทางคู่กรณีลบแต่ไม่ยอมลบโดยเธอโพสต์ว่าตอนนี้กำลังดำเนินกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายอยู่นะคะตัดสินใจไปแล้ว1กำลังสอบสวนเพิ่มเติมอีก1รอคิวอีก2และกำลังมีรายใหม่ที่ยังไม่ยอมลบซึ่งอีฉันก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีการยอมความใดๆเพราะทางอีฉันได้พยายามแจ้งลบแล้วแต่ทางนั้นก็ยังดื้อรั้นแล้วก็ยังแจ้งย้อนกลับว่าอีฉันฉ้อโกงและไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พรหมลิขิตอย่างแท้จริงก็ไม่ทราบว่าไปเอาความกล้านี้มาจากไหนปวดหัวตึ๊บๆแต่พร้อมฟาดฟันBeep.